ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ผมไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมก็คือในวันพรุ่งนี้เนื่องจากที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกคำสั่งเนี่ยก็เนื่องจากว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยยังไม่เสร็จสิ้นเกรงว่าจะมีการใช้อิทธิพลเกิดขึ้นจึงมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นผมขอให้ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้มแข็งและขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กร NGO องค์กรเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันหาข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กระจ่างและก็เสร็จสิ้นโดยรวดเร็วเพื่อศักดิ์ศรีของชาวแม่ฮ่องสอนทุกคนว่าเราไม่ใช่เมืองอย่างนั้นนะครับและก็ขอให้ข้าราชการทุกคนได้ร่วมกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเหมือนเดิมต่อไปขอบคุณครับฝ่ายกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาตอบว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ต้องไปถามคณะกรรมการผมไม่สามารถตอบได้นะครับก็ในเมื่อผลออกมาอย่างนี้แล้วหมดท่านบอกจะไม่มีความผิดเหมือนกันนะครับคือในเรื่องความรู้สึกของคนเนี่ยความรู้สึกเสียใจมีแต่ว่าในเมื่อทุกอย่างยังไม่กระจ่างเราก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอให้ความจริงกระจ่างนะครับ